ข่าวฟิตไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายซิโก้สตาร์ประจำวันที่2สิงหาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเที่ยงคืนนี้นิชิโนเตรียมเข้าไทยสิงหาคมนี้ทันดูไทยลีกนัดแรกอย่างแน่นอนโดยวงในเผยมาว่าอากิระนิชิโนกุนซือทีมชาติไทยเตรียมจะเดินทางเข้าประเทศไทยนะฮะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้และจะทันไปดูไทยลีกลงแข่งขันนัดแรกในวันที่12กันยายนนี้อย่างแน่นอนครับโดยจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้อากิระนิชิโนกุนซือทีมชาติไทยที่เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นยังบินเข้าประเทศไม่ได้นะฮะทำให้แฟนบอลหลายคนยังคิดถึงและสอบถามว่าอากิระนิชิโนนั้นจะมาเมืองไทยได้เมื่อไหร่ล่าสุดแหล่งข่าววงในได้เผยมาว่าทางอากิระนิชิโนะนั้นได้เตรียมเอกสารต่างๆจะเข้าประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่รอเที่ยวบินที่จะเดินทางมาถึงเท่านั้นโดยสุขคาดกันว่านิชิโนะจะบินเข้าประเทศไทยนะผมได้ก่อนกลางเดือนสิงหาคมนี้แต่จะต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19และต้องกักตัวประมาณ14วันตามข้อบังคับของทางรัฐบาลไทยโดยจากข่าวนี้ทำให้นิชิโนะจะเริ่มต้นทำงานได้ทันไปดูเกมในไทยลีกนัดแรกนะฮะที่กลับมาแข่งขันกันในวันที่12กันยายนนี้อย่างแน่นอนครับส่วนเขาจะเริ่มไปที่คู่ไหนนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะฮะส่วนโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยจะต้องทำศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G อีก3นัดที่เหลือคือวันที่8ตุลาคมไทยเป็นเจ้าภาพนะฮะพบกับอินโดนีเซียวันที่12พฤศจิกายนไทยไปเยือน UAE และวันที่7พฤศจิกายนไทยเป็นเจ้าบ้านพบกับมาเลเซียนั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้อาจารย์นิชิโนะนะฮะเก็บของมาเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่เครื่องบินมาจอดปุ๊บขึ้นปั๊บแล้วก็มาที่เมืองไทยได้เลยนะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมาช่วงกลางเดือนหรือว่าช่วงประมาณวันที่10กว่าของสิงหาคมไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับงานนี้ประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเว็บไซต์ดังญี่ปุ่นตัดเกรดธีรธรเกมบุกชนะเซนไดศึกเจลีก2020นัดที่8โดยงานนี้เว็บไซต์ชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง Soccer Digest Web นะฮะตัดเกรดฟอร์มการเล่นของธีรธรบุญมาทันในเกมเจลิกนัดที่8ฤดูกาล2020เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาโดยในเกมดังกล่าวยูโกฮาม่าเอฟมารินอสบุกไปชนะเวลกันตาเซนไดไป1-0ผ่านไป8นัดเก็บได้10คะแนนรั้งอันดับที่10ของตารางคะแนนส่วนด้านธีรธรบุญมาทันออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้และมีส่วนสำคัญในประตูที่เกิดขึ้นนะฮะจากการเปิดบอลให้กับมาร์กอสจูเนียร์ยิงในช่วงท้ายเกมนั่นเองโดยหลังจบเกมการแข่งขัน Soccer Digest Web นั้นได้เผยไปถึงวิธีการที่ธีรธรบุญมาทันว่าในครึ่งแรกเขาคอยขับเคลื่อนเกมและสามารถผ่านบอลได้อย่างรวดเร็วส่วนต่อมาในช่วงครึ่งหลังในช่วงท้ายเกมเขาก็ได้เปิดไปให้กับมาร์กอสจูเนียร์ทำประตูได้อย่างนั่นไงครับโดยกรณีทางเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นผมได้ให้คะแนนธีรธรบุญมาทันอยู่ที่ 6.5 คะแนนซึ่งมากเป็นอันดับที่2ของทีมเป็นรองแค่มาร์กอสจูเนียร์ที่ได้ไป7คะแนนซึ่งเป็นคนนะฮะทำประตูได้ในเกมนี้นั่นครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ธีรธรนะฮะก็ถือว่าได้คะแนนตัดเกรดไม่ธรรมดานะครับผมได้ที่ 6.5 นี่ถือว่าดีพอสมควรเลยนะฮะงานนี้สู้ๆนะผมเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับรัฐมนตรีกีฬาเผยข่าวดีแฟนลุ้นเชียร์ไทยลีกติดขอบสนามกันเลยทีเดียวโดยงานนี้นายพิพัฒน์นะฮะรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยข่าวดีแฟนบอลมีสิทธิ์ลุ้นเข้าชมเกมในสนามของศึกไทยลีกที่จะกลับมาหวดกันในเดือนกันยายนนี้หากว่าหลังกิจกรรมดังกล่าวไม่มีเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งจะนำกิจกรรมครั้งนี้ไปสรุปเพื่อพิจารณาทำคู่มือวางมาตรการการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลและกีฬาชนิดอื่นต่อไปครับภายหลังจากการจบศึกฟุตบอลรายการพิเศษ New Normal Demon Station Match ระยอง Kick-off ณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะฮะเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสบค.นะฮะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและก็พี่น้องชาวจังหวัดระยองหลังมีข่าวทหารจากอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางเข้ามาภายในจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาอีกทั้งยังเป็นบททดสอบมาตรการก่อนการแข่งขันไทยลีกจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนที่ถึงนี้โดยการนี้ทางด้านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวให้สัมภาษณ์ด้วยว่าการแข่งขันไทยลีกจะกลับมาเตะเดือนกันยายนนี้มีสิทธิ์ที่แฟนบอลจะเข้าสนามชมเกมได้หากการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษที่ระยองนั้นไม่มีเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และเตรียมสรุปเพื่อทำคู่มือในการเข้าชมกีฬาอื่นๆอีกต่างหากครับโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะ
เท่าที่ดูนี้ก็การแข่งขันวันก่อนนะผมก็รู้สึกว่ายังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะและทุกอย่างปกติดีผมว่ามีงานนี้วันที่12กันยายนนี้มีแนวโน้มที่นักเตะไทยนะผมอาจจะเห็นแฟนๆนะฮะเชียร์ข้างขอบสนามก็เป็นได้นะครับต้องรอลุ้นกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรรอข่าวต่อมากันดีกว่าครับแข้งสุพรรณบุรีอุ่นสวยทุบสระบุรีไป3-1โดยงานนี้นะผมช้างศึกยุทธาธีสุพรรณบุรี FC อุ่นแข้งสวยงามเอาชนะสุพรรณบุรียูไนเต็ดไปได้3-1ในเกมกระชับมิตรเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาโดยฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องแบบปิดช่วงปรีซีซั่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะช้างศึกยุทธาธีสุพรรณบุรี FC แห่งศึกไทยลีก1ฤดูกาล2020ลงสนามอุ่นเครื่องกับทางสระบุรียูไนเต็ดในศึกไทยลีก3ที่3ซ้อมบึงไผ่แขกนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการนี้ครึ่งแรกสุพรรณบุรี FC ได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่สิริมงคลจิตบรรจงจ่ายบอลจากหน้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายไปให้กับธนัสเศษจิติภาภูธนัสสิรินะฮะล็อกบอลหลบกองหลังก่อนซัดด้วยขวาข้างขีดขนาดนะฮะเข้าเสา2เสียบมุมอย่างสวยงามให้ช้างศึกยุทธาธีออกนำไปก่อน1-0และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้มาตอนที่ครึ่งหลังนะผมทางสุพรรณบุรี FC ก็ไม่ได้จุดโทษจากจังหวะที่รัชนาธ อรัญไพโรจน์ยิงติดแขนผู้เล่นสระบุรีและก็เป็นเอลิอันโดรับหน้าที่สังหารเข้าไปทำให้ช้างศึกยุทธาธีนำห่างไปเป็น2-0ต่อมาในที่78นะผมเลอันโดคนเดิมกระดกบอลไปให้กับกสิเดชเวทยาวงศ์หลุดเข้าไปกระดกข้ามหัวผู้สาประตูแบบเหนือชั้นนะผมแล้วก็เข้าไปนะฮะทำให้ชลบุรีทิ้งห่างไปเป็น3-0นาทีที่85ชลบุรีได้จุดโทษอีกครั้งแต่คราวนี้เลอันโดยิงไปชนคานออกไปพลาดการได้ประตูที่4น่าเสียดายจริงนาทีสุดท้ายนะผมสระบุรียูไนเต็ดได้ประตูตีไข่แตกจนได้นะฮะจากจังหวะยิงแฉลบของเอเรฟซานโตสเปลี่ยนทางเข้าไปจบเกมทางสระบุรี FC นั้นลงอุ่นเครื่องเอาชนะสระบุรียูไนเต็ดไป3-1โดยโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปจะพบกับราชประชาในวันที่8สิงหาคมนี้ณสนามซ้อมบึงไผ่แขกจังหวัดสระบุรีโดยเป็นเกมแบบปิดเหมือนเดิมครับโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับขนาดว่าเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้นครับถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงรอข่าวต่อมากันดีก่อนครับแมนคอกเฮวันเดอร์ลุยถึงไทยแล้วกักตัว4วันก่อนที่จะลงซ้อมโดยการนี้แข้งเทพได้วันเดอร์ลุยนะฮะนักเตะต่างชาติคนสุดท้ายเดินทางเข้าไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเข้ากักตัว14วันก่อนที่จะลงการฝึกซ้อมโดยการนี้วันเดอร์ลุยนักรุกชาวบราซิลเรียนของแข้งเชฟทรูแมนคอกยูไนเต็ดเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะพร้อมกักตัว14วันตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทางภาครัฐบาลนั่นเองโดยกองกลางจอมพริ้ววัย30ปีคนนี้ถือเป็นนักเตะต่างชาติคนสุดท้ายที่กลับมาที่เมืองไทยต่อจากเนลสันโบนิญาและก็ไมเคิลฟาเกสการ์ดที่กลับมาถึงแล้วก่อนหน้านี้ทำให้ทีมของมาโนโพคิงมีขุมกำลังต่างชาติพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งฮาจิเมะโฮโซไกเอเวอร์ตันกอนซาเวสเบรนเนอร์มารอสเนลสันโบนิญาไมเคิลฟาเกสการ์ดและก็วันเดอร์บรุยนะฮะสำหรับทรูแมนคอกยูไนเต็ดนั้นโชว์ฟอร์มในศึกไทยลีก2020ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยชนะ4นัดรวดมีทั้งหมด12คะแนนหลังจากฝูงล่าสุดโดยการแข่งขันไทยลีกจะกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งในวันที่12กันยายนนี้และจบฤดูกาลในวันที่25พฤษภาคมปี2564นั่นเองครับเป็นว่างานนี้นะฮะก็แข้งเทพทรูแมนคอกยูไนเต็ดก็ได้นักเตะครบทั้งหมดนะผมเหลือแค่ว่ากักตัวเสร็จแล้ว14วันนั้นจะกลับมาลงฝึกซ้อมได้ตามปกตินั่นเองนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโคเตียชีทไทยลีกควรคัมแบ็กเตะได้แล้วโดยการนี้โคเตียและสมาคมไทยลีกควรจะกลับมาทำการแข่งขันได้แล้วนะฮะก่อนจะส่งผลกระทบด้านการเงินกับหลายสโมสรนั่นเองโดยการนี้สะสมพบประเสริฐกุนซือชลบุรี FC เผยศึกไทยลีก2020ถึง2021นั้นควรจะกลับมาแข่งขันกันได้แล้วหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายชี้ตอนนี้หลายสโมสรไม่มีรายได้เข้ามาหมุนเวียนนะฮะเนื่องจากไม่มีรายรับจากสปอนเซอร์นอกจากนี้ยังมีเรื่องของค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซึ่งทูวิชั่นนั้นก็ยืนยันว่าจะถ่ายทอดสดถึงวันแค่วันที่25ตุลาคมนะฮะและจ่ายตามจำนวนแมตช์ที่ลงแข่งขันเท่านั้นทำให้สโมสรได้รับผลกระทบตามไปด้วยโดยคังโคตเตี้ยได้เผยมาว่ามองว่าลีกบ้านเราควรจะกลับมาเตะกันได้แล้วในวันที่12กันยายนนี้เพราะว่าถ้าแข่งช้ากว่านั้นมันจะมีเรื่องของเงินทุนทุกทีมจะตายกันหมดนะผมขอบอกได้เลยว่าทีมระดับกลางถึงเล็กจะแยกกันหมดเพราะถ้าคุณไม่รีบแข่งขันเงินก็ไม่ได้และจะเคลียร์ก็ต้องเคลียร์ถ้าจะทะเลาะกันก็ทะเลาะกันไปเลยเพื่อหาทางออกมันจะได้เดินหน้าต่อไปเราเองก็รอเหมือนกันนะฮะว่าเมื่อไหร่จะเตะหรือจะจบ
จะจบไม่เท่าไหร่เท่าที่รู้มาว่าเมื่อไหร่จะเตะเพราะเราต้องการเงินมาจุนเจือก่อนอันดับนี้สำคัญที่สุดเลยนะขณะที่ยังเผยถึงฟุตบอลนัดพิเศษระยองคิกออฟที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองมาว่ามันอาจจะมีเรื่องของความจุกจิกบ้างแต่ก็ต้องยอมเพื่อความเรียบร้อยรู้สึกดีใจและก็ยินดีกับหลายๆกิจกรรมที่บ้านของเรานั้นเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวทั้งวงการฟุตบอลและในด้านอื่นมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันกระเตื้องขึ้นไปโดยการกีฬาถือเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วกับการท่องเที่ยวและตอนนี้ถือว่ายินดีที่ได้ใช้สื่อกีฬาเรียกความมั่นใจให้กับคนไทยต้องขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมมั่นใจนะว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้และไม่เปิดประเทศประเทศไทยก็ยังสามารถดูแลการจัดการกันเองได้นั่นทำให้ผมคิดว่าประเทศไทยนั้นสามารถให้แฟนบอลเข้าไปชมได้อย่างโมเดลที่เราทำให้เห็นในวันนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2020-2021 นั้นมีกำหนดการมาลงสนามกันอีกครั้งนะฮะในนัดที่5ในวันที่12กันยายนที่ถึงนี้ก็รอติดตามรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ครับงานนี้สนุกอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่2สิงหาคม2563โดยเฉพาะบ้านครั้งบอลไทยครับ